เปิดคำพูดแรกแพทย์ณปภาถามเบนเลสซิ่งถึงกับเลือกรากตอบไม่ถูกต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเปิดคำพูดแรกแพทย์ณปภาที่ถามเบนเลสซิ่งถึงกับเลือกรากตอบไม่ถูกเมื่อวานนี้เบนเลสซิ่งได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาแพทย์ณปภาได้โพสต์รูปภาพร่วมเฟรมพร้อมหน้าเบนเลสซิ่งและน้องเลสซิ่งหลังได้รับการปล่อยตัวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ได้เห็นภาพนี้ทำเอาหลายคนเห็นแล้วน้ำตาซึมไปตามๆกันล่าสุดทางด้านนักข่าวสาวเจนจินดาเพื่อนสนิทแพทณปภาได้ออกมาโพสต์คลิป3คนพ่อแม่ลูกซึ่งมีโมเมนต์ที่ทำเอาหลายคนน้ำตาซึมในตอนที่แพทณปภาพาลูกชายน้องเรซซิ่งมาหาเบนเรซซิ่งซึ่งตอนกลับทางด้านเบนเลสซิ่งได้เดินออกมาส่งและมีการกอดกัน3คนพ่อแม่ลูกและอีกหนึ่งโมเมนต์ครอบครัวที่น่ารักแพทณปภาถามเบนเลสซิ่งฉันสวยเหมือนเดิมไหมซึ่งทางด้านเบนเลสซิ่งเลือกรากตอบเหมือนเดิมซึ่งทางด้านแพทณปภาได้ตอบว่ากว่าเดิมได้ไหมทำมาเยอะ